ลืมเอกสารสัญญาไว้ที่บ้านเขาจึงขอตัวพี่นาตาลีเดินกลับไปเอาเอกสารที่บ้านอีกหลังให้เธอรออยู่ที่ร้านไปก่อนอาตุ้ยมาช่วยคอยดูแลแขกให้ไปพลางๆเขาตัดสินใจแล้วว่าจะขายแฟรนไชส์ให้เธอเป็นเวลา5ปีเมื่อเดินมาถึงบ้านต้นสนก็รู้สึกแปลกใจที่มีคนมาทำสะพานเหล็กให้ใหม่ต้นหญ้าที่เคยขึ้นรกครึ้มก็มีคนมาตัดออกจนดูสะอาดสะอ้านระหว่างที่เขากำลังยืนมองอย่างแปลกใจหูของเขาก็แว่วได้ยินเสียงเด็กเจี๊ยวจ้าวมาจากบ้านของเขาเองเขาจึงรีบเดินไปดูเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองหูฝาดหรือเปล่ายิ่งเดินเข้าไปใกล้บ้านเท่าไหร่เสียงเด็กๆ ก็ยิ่งดังมากขึ้นเท่านั้นจึงมั่นใจว่าหูไม่ฝาดแน่ไม่นานสนก็นึกออกว่าเมื่อไม่กี่วันนี้ต้นขออนุญาตให้ภูคาชมเด็กๆแถวนี้มาเล่นด้วยที่บ้านเขาก็ไม่ว่าอะไรช่วงนี้ภูคาก็เพิ่งเรียนจบคอร์สแบตพอดีเขากะว่าจะให้ภูคาพักสักเดือนก่อนค่อยสมัครใหม่ช่วงนี้ให้ฝึกซ้อมที่บ้านไปพลางๆก่อนหน้าบ้านเปิดไว้อยู่แล้วสนจึงเดินเข้าไปได้เลยเขาจึงเห็นเด็กๆชายหญิงเล่นตีแบดกันอยู่ตรงสนามหญ้าหน้าบ้าน4คนอย่างสนุกสนานฝั่งภูคามีเด็กผู้หญิงเล่นคู่ด้วยอีกฝั่งหนึ่งมีเด็กชายและหญิงอีกคู่น่าจะเล่นแบบคู่ผสมส่วนต้นนั่งดูบนพื้นหญ้าข้างสนามมีหมาสีขาวนอนอยู่ข้างๆต้นตัวหนึ่งน่าจะเป็นหมาที่เด็กคนใดคนหนึ่งนำมาด้วยแน่ๆส่วนซื้อตาข่ายและอุปกรณ์สำหรับซ้อมแบดให้ภูคาไว้ซ้อมที่บ้านแล้วแต่ปกติภูคาจะเล่นกับคนในบ้านเพิ่งมีวันนี้ที่เขามีเพื่อนๆมาเล่นด้วยส่วนไม่เข้าไปรบกวนแต่ยืนดูอยู่อย่างสนใจแค่ฟังเสียงเขาก็รู้ว่าลูกชายของเขามีความสุขมากแค่ไหนเอาเป็นว่าเขาไม่เคยเห็นภูคาเล่นสนุกขนาดนี้มาก่อนช่างต่างกับตอนที่เล่นกับพ่ออาต้นหรือปู่กับย่าเหลือเกินก็น่าเสียดายที่ภูคาไม่เคยพาเพื่อนมาเล่นด้วยเลยกลับจากโรงเรียนก็อยู่แต่ในบ้านนี่แหละพ่อก็เพิ่งเคยเห็นภูคาสนุกขนาดนี้ก็วันนี้แหละเสียงของใครคนหนึ่งดังขึ้นเบาๆเมื่อสนหันไปดูก็เห็นว่าเป็นพ่อของตัวเองนั่นเองครับปกติบ้านเราเนี่ยไม่เคยมีเด็กๆ เข้ามาเล่นกับภูคาเลยเราสามคนเนี่ยหวงภูคาอยู่กับไข่ในหินไม่ให้เขาไปสูงสิงกับใครถ้าไม่ใช่เพราะต้นเนี่ยเราก็คงไม่เห็นภูคามีความสุขมากขนาดนี้จริงไหมครับมีเมียดีขนาดนี้ไม่เสียดายเหรอเสียดายอะไรเหรอครับเอ้าเดี๋ยวต้นก็ไปทำงานต่างประเทศแล้วยังไม่รู้เรื่องเหรอต้นน่ะเขาไม่ใช่คนชอบพูดชอบบ่นพอใจไม่พอใจเขาก็ไม่เคยโอดครวญหรือโวยวายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเขาเป็นคนใจเด็ดวันไหนตัดใจไม่เอาอ่ะเขาก็ไปเลยนะพ่อพูดเรื่องอะไรนะครับไม่รู้ตัวเหรอว่าสนเปลี่ยนไปมากขนาดไหนยังรักเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ะทำไมจะไม่รักล่ะครับพ่อรักเขาแล้วทำกับเขายังไงล่ะเขาจะรู้ไหมว่ารักศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยพ่อกับแม่แล้วก็พ่อแอดกับแม่ยาวเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ส่วนภูคาแม่เขาจะมารับเย็นวันศุกร์พอดีตากับยายเขามาเยี่ยมหลานส่วนมีเวลา3วันอะไรที่ควรทำก็ทำซะก่อ
่อนที่มันจะสายเกินไปช่วงเนี้ยตุ้ยเขาทำงานได้แล้วให้เขาดูแลร้านแทนก็ได้อ๋อมอเตอร์ไซค์เวสป้าน่ะพ่อออกไปซ่อมให้แล้วสะพานเหล็กพ่อก็ทำให้ใหม่แล้วพ่อเต้าบอกปิดท้ายลูกชายของเขาย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่ามอเตอร์ไซค์เวสป้าและสะพานเหล็กมีความหมายอย่างไรจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายมากยิ่งทำให้สนรู้สึกแปลกใจมากขึ้นไปอีกแต่กระนั้นเขาก็เริ่มมองออกว่าพ่ออยากให้เขาทำอะไรไปรู้จักกับเพื่อนๆของผู้ค้าหน่อยสิแต่ว่าผมจะมาเอาเอกสารไปให้พี่นาตาลีดูนะครับก็ให้เขารอแป๊บหนึ่งสิอาตุ้ยเนี่ยเขาก็ดูแลให้อยู่ไปเร็วเฮ้พอแต้วทำเสียงรำคาญพอนึกได้ว่าสนคงรู้สึกเขินเจ้าตัวถึงสายหน้าและเดินกลับไปดูกล้วยด่างที่หลังบ้านตามเดิมสนมองตามพ่อไปสักพักก็หันกลับมามองที่สนามหญ้าหน้าบ้านคิดไม่นานเขาก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหาเด็กๆซึ่งตอนนี้กำลังหยุดพักผู้คากำลังเล่นกับหมาตัวสีขาวๆอยู่เจ้าสัตว์หน้าขนดูเหมือนจะชอบเล่นกับเด็กๆมากทีเดียวมันนอนหงายท้องกลิ้งไปกลิ้งมาให้เด็กๆเกาท้องให้สนุกไหมครับผู้คาสนร้องถามลูกชายอย่างอารมณ์ดีทุกคนที่อยู่ตรงสนามหญ้าหันมามองสนเป็นตาเดียวกันเด็กๆสามคนที่ผู้คาชวนมาด้วยยกมือไหว้สนเขารับไหว้พร้อมกับยิ้มให้สนุกครับพ่อสนผู้คาตอบเสียงฉาดฉานเด็กน้อยยิ้มแฉ่งอย่างมีความสุขสนนั่งชันเข่าบนพื้นหญ้าเขาหันไปยิ้มกับต้นสั้นๆก่อนหันมาคุยกับลูกชายต่อแล้วเพื่อนๆของภูคามีใครบ้างครับเนี่ยคนนี้ชื่อแสงดาวครับคนนี้ชื่อท็อปคนนี้ชื่อเอแคร์หูยชื่อเพราะๆกันทั้งนั้นเลยคนนี้ชื่อแสงดาวท็อปเอแคร์สนชี้มือไล่ไปทีละคนเด็กๆก็พยักหน้ารับตามนั้นสนยิ้มโล่งอกเพราะเขามักจำชื่อคนไม่ค่อยได้ในช่วงหลังๆแล้วสามคนนี้เรียนที่ไหนกันเหรอดูเรียนวัดโพงามค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนของภูคาเลยแล้วสองคนนี้ล่ะเรียนที่ไหนเรียนที่เดียวกันหรือเปล่าท็อปกับเอแคร์พยักหน้าพร้อมกันเอ้าแล้วตัวนี้ล่ะชื่ออะไรสนชี้ไปที่หมาตัวสีขาวๆซึ่งนอนกระดิกหางอยู่มันมองหน้าเขาและยิ้มให้น้อยๆชื่อดุ๊กดิ๊กครับพ่อสนผู้คาตอบพลางเอามือลูบหัวเจ้าดุ๊กดิ๊กเบาๆสักพักก็หันมาอ้อนพ่อพ่อสนผู้คาอยากเลี้ยงหมาพอลูกชายถามอย่างนั้นสนก็หันไปสบตากับต้นอีกฝ่ายกลับเงียบคงอยากให้เขาตัดสินใจเองสนจึงหันมาหาลูกชายภูคาอยากเลี้ยงจริงๆเหรอเลี้ยง 2-3 วันแล้วก็เบื่อไม่ได้นะอยากเลี้ยงครับพ่อสนภูคาชอบหมาภูคาบอกด้วยเสียงตื่นเต้นที่บ้านสนกับต้นไม่เลี้ยงหมาภูคาน่าจะได้นิสัยชอบหมามาจากญาติฝ่ายแม่กระนั้นสนก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหามากนักถ้าจะเอาหมามาเลี้ยงเขาจึงบอกลูกชายไปถ้าผู้ค้าอยากเลี้ยงจริงๆเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูยี่ผู้ค้าร้องดีใจก่อนหันไปจับขาเจ้าดุ๊กดิ๊กยกขึ้นลงเล่นการจะให้สนยอมให้ผู้ค้าไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆแถวบ้านนั้นไม่ง่ายต้นจึงใช้วิธีพาเพื่อนๆของภูคามาให้สนรู้จักสร้างความไว้วางใจก่อนโร
เรื่องอื่นๆก็จะตามมาทีหลังมีเมียดีแบบนี้สนก็หมดห่วงไปหลายเรื่องแต่น่าเสียดายที่อีกไม่นานต้นก็จะไม่อยู่ที่นี่แล้วแม้ไม่อยากคิดแต่มันก็อดคิดไม่ได้อ้าวสนเสร็จงานแล้วหรือลูกแม่พลอยร้องถามขณะเดินออกมาจากบ้านในมือมีถาดขนมและน้ำหวานน่าจะเอามาให้เพื่อนๆของภูคากินยังครับแม่สนลุกเดินไปช่วยแม่ถือถาดมาวางไว้บนโต๊ะหน้าบ้านส่วนต้นพาเด็กๆมานั่งที่โต๊ะเจ้าดุกดิกก็ตามมานอนเฝ้าข้างโต๊ะด้วยพอเห็นขนมเค้กกับน้ำหวานเด็กๆก็ตาโตกันใหญ่สนยืนดูเด็กๆกินขนมสักพักก็หันไปบอกแม่อย่างเกรงใจเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาเอกสารให้พี่นาตาลีเซ็นนะครับแม่ฝากแม่ดูแลเด็กๆให้หน่อยนะครับส่วนให้เธอจะแม่กับต้นอยากดูแลเด็กๆให้เองก่อนจะลุกออกไปสนก็หันไปบอกต้นฝากหน่อยนะต้นต้นพยักหน้าและยิ้มให้สนจึงลุกขึ้นและเดินเข้าไปในบ้านต้นรู้สึกดีใจไม่น้อยที่วันนี้สนบอกว่าจะพาไปหาพระซิลที่วัดไผ่รื่นรมในตอนบ่ายวันนี้สนจะเลิกงานเร็วและให้อาตุ้ยดูแลร้านแทนพ่อกับแม่ไปปฏิบัติธรรมกันหมดส่วนผู้คาก็ไปหาตากับยายที่บ้านนี่นาสนเลิกงานตอนบ่ายพอดีเขากลับมาที่บ้านและพาต้นไปหาพระซิลตามที่บอกสิ่งที่ทำให้ต้นแปลกใจก็คือสนไม่ได้เอารถเก๋งไปแต่จะไปด้วยมอเตอร์ไซค์เวสป้าแทนแม้จะรู้สึกแปลกๆบ้างแต่ต้นก็รู้สึกดีไม่น้อยผมนึกว่ามันเสียไปแล้วซะอีกต้นชวนคุยขณะที่สนขี่มอเตอร์ไซค์เวสป้าออกมาได้สักพักทางไปวัดไผ่รื่นรมนั้นต้องไปทางสนามบินแต่เมื่อถึงแล้วต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทางเหนือจุดหมายปลายทางจะอยู่ตรงสุดมุมของสนามบินพอดีพ่อเอาไปซ่อมให้สนตอบเสียงเรื่อยๆขณะมอเตอร์ไซค์คู่ใจวิ่งไปตามถนน3294ดูเหมือนว่าจะมีคนรู้จักมองแปลกๆด้วยน่าจะเป็นเพราะไม่ได้เห็นต้นกับสนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ด้วยกันแบบนี้นานแล้วไม่งั้นก็คงสงสัยว่าคนมีอยู่มีกินอย่างต้นกับสนทำไมถึงไปไหนมาไหนด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วทำไมถึงอยากไปมอเตอร์ไซค์ล่ะก็รู้สึกคิดถึงอะไรเก่าๆไงต้นพยักหน้าช้าๆเขาเงยหน้าขึ้นมองข้างบนถนนเส้นนี้มีต้นไม้สูงใหญ่เกือบตลอดทางให้ความรู้สึกเหมือนวิ่งเข้าไปในอุโมงค์ต้นไม้นายโทรบอกพระซีแล้วใช่ไหมว่าเราจะไปหาบอกแล้วพระซีบอกว่าไปถึงแล้วก็ไปหาได้เลยพระซีเขารู้แล้วใช่ไหมว่านายอ่ะจะไปทำงานต่างประเทศเราบอกแล้วเราบอกไปด้วยว่าเราอยากไปมากเลยจะได้ทำตามความฝันของตัวเองสักทีทุกครั้งที่ได้ยินต้นพูดแบบนี้มันก็เหมือนมีมีดมากรีดที่ใจของสนทุกครั้งนี่เองที่ทำให้เขายิ่งทำงานมากกว่าเดิมจนบางทีก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับต้นดูห่างเหินไปแม้ว่าเจอหน้ากันทุกวันแต่ก็คุยกันน้อยลงเหมือนมีกระจกใสบางๆกั้นเอาไว้เป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วสนจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆโดยไม่ได้คุยอะไรกับต้นมากนักจนกระทั่งมาถึงวัดไผ่รื่นรมในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงต่อมาก็จะได้เจอเพื่อนรักแต่ต้นกับสนก็ต้องสำรวมได้แต่ยิ้มให้เพื่อนที่กลายเป็นพระกว่า2ปีแล้วจะเข้าไปโอบกอดหรือแซวเล่นเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้หลังถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันพอสมควรอยู่ดีๆต้นก็ขอตัวไปดูทุ่งนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ข้างหลังวัดสนนายคุยกับพระซิลไปก่อนนะเราว่า
จะไปดูทุ่งนาข้าวไรซ์เบอร์รี่ซะหน่อยอ่ะทางวัดเพิ่งเอามาปลูกอ้าวทำไมไม่ไปดูด้วยกันล่ะไปสามคนก็ได้อาตมามีอะไรจะคุยกับโยมสนหน่อยแต่จะขอคุยกับโยมสนคนเดียวเมื่อได้ยินอย่างนั้นสนก็พอเข้าใจเขาจึงให้ต้นไปดูข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่วนเขากับพระซิลปลีกตัวออกมาคุยกันบริเวณศาลาวัดเก่าๆพระซิลพาสนขึ้นไปนั่งบนศาลาบริเวณนี้ไม่มีคนแม้แต่คนเดียวสนนั่งพับเพียบกับพื้นคงเป็นเพราะมีคนบอกให้ทำอย่างนั้นส่วนพระซิลนั่งบนแคร่ไม้ริมขอบศาลาเมื่อนั่งได้ที่แล้วก็เริ่มการสนทนาเลยได้ข่าวว่าโยมต้นจะไปทำงานที่อเมริกาเหรอครับพระซิลโยมต้นอยากไปเองหรือว่าโยมสนอยากให้ไปผมบอกให้ต้นสมัครเองครับพระซิลก็รู้ต้นเป็นคนเก่งมีความสามารถเขาไม่ควรจมปลักอยู่ในอำเภอที่มันไม่มีอะไรแบบนี้แล้วถ้าโยมต้นไปโยมสนจะทำยังไงกับชีวิตล่ะจะแต่งงานใหม่เหรอไม่ครับพระซิลต้นก็ยังเป็นเมียผมเหมือนเดิมนั่นแหละแค่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 4-5 ปีเท่านั้นเองเป็นผัวเมียกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน 4-5 ปีโยมสนโอเคเหรอก็จะให้ผมทำยังไงล่ะครับต้นเขาอยากไปอันที่จริงอาตมาน่ะก็ละทางโลกแล้วไม่สนใจเรื่องรักๆใคร่ๆแต่โยมสนก็เป็นเพื่อนของอาตมาเมื่อเพื่อนเป็นทุกข์อาตมาก็จะลองให้คำแนะนำดูละกันอาตมามีคำถามที่อยากให้โยมสนตอบตรงๆอย่าโกหกพระเพราะมันจะเป็นบาปโยมสนตกลงไหมตกลงครับพระซิลโยมสนอยากให้โยมต้นไปหรือเปล่าไม่อยากให้ไปครับพระซิลถ้าโยมสนไม่อยากให้โยมต้นไปโยมสนเคยทำอะไรให้โยมต้นรู้หรือเปล่าว่าโยมสนไม่อยากให้เขาไปไม่เคยครับพระซิลแล้วทำไมโยมสนไม่ทำให้โยมต้นรู้ล่ะโยมสนเอาแต่พูดว่าอยากให้โยมต้นไปมีอนาคตที่ดีโยมสนถามเขาหรือยังว่าเขาต้องการหรือเปล่าโยมสนถามโยมต้นหรือยังว่าความสุขของเขาอยู่ที่ไหนระหว่างความหวังดีกับความรู้สึกที่แท้จริงของโยมสนโยมสนคิดว่าโยมต้นเขาอยากฟังอะไรล่ะอาตมาน่ะรู้จักเพื่อนของอาตมาดีไม่ต้องถามอาตมาก็รู้ว่าโยมต้นเลือกอะไรแต่โยมสนนี่สิรู้จักโยมต้นมากี่ปีแล้วไปพูดกับเขาแบบนั้นคิดว่าโยมต้นจะรู้สึกยังไงโยมต้นน่ะเขารอฟังความรู้สึกที่แท้จริงของโยมสนอยู่รู้สึกอะไรก็บอกเขาอย่าปากหนักเหมือนตอนเรียนมัธยมอีกเลยนะโยมสน
สนอึ้งอย่างหนักเมื่อได้ฟังอย่างนี้เขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรลงไปบางทีต้นอาจจะไม่อยากไปหรอกแต่พอถูกยัดเยียดมากเข้าก็เลยทำตามยิ่งนึกถึงเรื่องที่พ่อพูดวันนั้นด้วยแล้วสนก็ยิ่งรู้สึกผิดต้นไม่พูดไม่บ่นก็จริงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกวันไหนหมดความอดทนต้นอาจจะจากไปเงียบๆและไม่หวนกลับมาอีกเลยก็ได้เขาจะยอมให้เป็นอย่างนั้นหรือหลังอยู่คุยกับพระซิลจนบ่ายคล้อยสนก็พาต้นขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านที่จริงก็อยากอยู่คุยให้นานกว่านี้แต่ฝนทำท่าจะตกก็เลยต้องรีบกลับระหว่างทางสนไม่ได้พูดอะไรกับต้นเลยเขาเอาแต่ครุ่นคิดเรื่องที่พระซิลพูดมาตลอดทางมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงต้นร้องบอกสนฝนตกแล้วอ่ะกลับไม่ทันแน่เลยพลันสนก็สัมผัสได้ถึงความเย็นจากเม็ดฝนใหญ่ๆที่กำลังลงเน็ตเขาเห็นป้ายโรงเรียนการบินอยู่ข้างหน้าพอดีจึงตัดสินใจผ่าต้นเข้าไปในนั้นเมื่อผ่านประตูทางเข้าแล้วเขาก็พาต้นตรงไปยังสวนน้ำจิตรการก่อนพาต้นขึ้นไปหลบฝนบนศาลาเล็กๆริมทางได้ทันก่อนที่ฝนหายใหญ่จะสาดลงมาเกือบไปแล้วไม่ล่ะสนบอกขณะนั่งลงบนที่นั่งในศาลาสนดูนั่นสิต้นชี้มือให้สนดูตรงกลางน้ำสนหันไปมองตามก็เห็นพญานาคลอยอยู่บนแท่นสีขาวๆตัวมันใหญ่พอๆกับรถเมล์เห็นได้ชัดแต่ไกลแต่ไม่ใช่พญานาคของจริงหรอกช่วงใกล้วันลอยกระทงโรงเรียนการบินมักจะทำพญานาคไฟเอาไว้ประดับในงานเสมออีกไม่กี่วันก็จะลอยกระทงแล้วนี่ ใช่ตั้งแต่เรียนจบไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มางานลอยกระทงที่นี่เลยต้นรำพึงบ้างพร้อมกับมองไปทางโรงเรียนเก่าซึ่งอยู่เลยไปอีกหน่อยมีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์เก่าตั้งโชว์เรียงกันริมทางเหมือนอย่างเคยครู่หนึ่งทั้งสองคนก็หันมาสบตากันนิ่งค้างโดยบังเอิญพอได้มาอยู่ในที่ที่คุ้นเคยแบบนี้ก็ยิ่งใจหาย8ปีที่เรียนด้วยกันที่นี่ตั้งแต่ป.5จนถึงม.6มีความทรงจำดีๆมากมายแต่ก็น่าเสียดายที่มันค่อยๆเลือนหายไปตามวันเวลาที่ผ่านไปต้นนายมานั่งตรงนี้สิฝนมันสาดสนชี้มือไปที่จุดหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทิศทางลมต้นขยับไปนั่งตรงนั้นตามที่สนบอกทว่าศาลานี้ก็เล็กเกินกว่าจะป้องกันฝนและลมกระโชกแรงได้สนจึงลุกขึ้นยืนบังฝนให้ต้นเห็นอย่างนั้นก็มองอย่างสนใจแน่นอนว่ามันทำให้เขานึกถึงครั้งหนึ่งเมื่อตอนม.3สนเคยยืนบังฝนให้เขาแบบนี้แหละเขาประทับใจหนุ่มน้อยคนนั้นที่ยอมเปียกฝนแทนและไม่เคยลืมสภาพบุรุษพี่ชายที่แสนอบอุ่นคนนั้นเลยไม่ต้องหรอกสนนายเปียกหมดแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายได้ไงเราเป็นพี่นายนะเป็นพี่ก็ต้องดูแลน้องสิเพียงได้ยินคำว่าพี่เท่านั้นน้ำตาของต้นก็ร่วงเพาะๆจนต้องเอามือยกขึ้นมาป้ายเหมือนเด็กๆนานเหลือเกินที่เขาไม่ได้ยินสนเรียกตัวเองว่าพี่นี่คือจุดเริ่มต้นของความรักทุกอย่างเริ่มมาจากตรงนี้ตรงที่สนอยากมีน้องจึงมาขอให้ต้นเป็นน้องบุญธรรมเมื่อตอนป.5ตั้งแต่นั้นมาสนก็คอยเป็นพี่ชายที่อบอุ่นและคอยดูแลต้นเป็นอย่างดีต้นถึงได้รักนักรักหนาจนถึงกับจะให้เป็นรักแรกรักเดียวและรักสุดท้ายนี่เราแข็งแรงจะตายดูกล้ามตัวก่อนสนทำท่าเบ่งกล้ามให้ต้นดูด้วยต้นยิ้มทั้งน้ำตาในที่สุดพี่ชายคนนั้นที่ต้นแสนจะคิดถึงก็กลับมาเสียทีแม้ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้นานแค่ไหนก็ตามเพราะคราวที่แล้วก็เป็นแบบนี้ทำได้พักหนึ่งก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมนายมานั่งตรงนี้เถอะเดี๋ยวไม่สบาย
ไม่เห็นเป็นไรเลยถึงไม่สบายพี่ก็มีคนดูแลสนยิ้มมุมปากและดูกลุ้มกลิ่มไม่น้อยตั้งหลังมานี้ขอแทบจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยโตแล้วก็ต้องดูแลตัวเองสิใครเขาจะมาดูแลนายล่ะต้นแกล้งพูดพร้อมกับเอามือป้ายน้ำตาอีกนี่สิตอนเด็กๆนะเวลาเราไม่สบายเนี่ยเราจะมีน้องคนหนึ่งมาคอยดูแลตลอดเลยเขาจะเช็ดตัวให้เราเช้าเย็นขนาดแม่เรายังไม่ยอมให้เช็ดตัวให้เราเลยแล้วเขาก็จะมานอนเป็นเพื่อนเราเอาข้าวมาให้เรากินเอายามาให้ทำนมอุ่นมาให้กินก่อนนอนเขาจะนอนเฝ้าเราทุกคืนจนบางทีก็ป่วยไปด้วยกันแม่ด่าเราใหญ่เลยว่าไปชวนน้องมานอนด้วยทำไมก็รู้อยู่ว่าตัวเองไม่สบายสนต้นร้องเรียกอีกฝ่ายเบาๆจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนประจันหน้ากับสนและสบตากันนิ่งอึดใจนึงสนก็เอ่ยคำพูดที่ทำเอาต้นน้ำตาแตกยิ่งกว่าเดิมพี่ขอโทษนะต้นสนพูดออกไปอย่างสะท้อนใจยิ่งเห็นแววตาของต้นเขาก็ยิ่งสงสารเขารู้ว่าอีกฝ่ายโหยหาพี่ชายคนนั้นที่เขาเคยเป็นแต่วันนี้สนกลับเลือกที่จะเป็นสามีที่ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวเป็นหลักไม่ถึงกับเย็นชาแต่ก็ไม่อบอุ่นเหมือนเคยต้นโผล่เข้ากอดผู้ชายตรงหน้าไว้แน่นแม้ว่าเจ้าตัวจะเปียกฝนจนชุ่มไปทั้งตัวเพราะว่าเขาก็ไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นสักนิดเดียวอ้อมกอดของพี่ชายที่ต้นรักอบอุ่นเสมอที่ผ่านมาเขาได้แต่โหยหาแม้ว่าจะมีอ้อมกอดนี้ไว้ในครอบครองทุกคืนแต่กอดแล้วกลับไม่อุ่นใจเหมือนอ้อมกอดนั้นเมื่อนานมาแล้วนอกจากจะขอบคุณพ่อแม่ทั้ง4คนที่พยายามช่วยแล้วอีกคนที่ต้นจะไม่ลืมก็คือพระซิลแม้ว่าจะเป็นพระไปแล้วแต่พระซิลก็ยังเมตตาเพื่อนคนนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกคนหนึ่งก็เถอะหวังว่าอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นนี้จะกลับมาและไม่จากไปไหนอีกขออย่าได้จากไปอีกเลยไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นต้นเองที่ต้องตัดใจจากไป